นัทวุฒิชี้รัฐบาลผสมบริหารยากถ้าหากทำตามนโยบายไม่ได้เลือกตั้งครั้งหน้าเพื่อไทยก็ยากลำบากอย่างแน่นอนที่ร้านอาหารเยี่ยมใต้ถนนเรียงเมืองปากเกร็ดตำบลบางตลาดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีผู้สื่อข่าวลงพื้นที่พบกับนายนัทวุฒิสายเกลืออดีตผู้อำนวยการครอบครัวเพื่อไทยหลังจากที่ประกาศแยกทางกับพรรคเพื่อไทยโดยที่นายนัทวุฒิก็ได้เปิดเผยว่าหลังจากที่นายทักษิณชินวัตรกลับมาบริบททางการเมืองของไทยก็เดินทางมาถึงจุดที่มีการกำหนดข้างยืนของพรรคการเมืองหรือว่ากลุ่มมวลชนทางการเมืองซึ่งมันก็มีการจัดกลุ่มใหม่ก็ต้องยอมรับว่าการจัดตั้งรัฐบาลผสมนำโดยที่พรรคเพื่อไทยคราวนี้ได้ถูกตั้งคำถามจากสังคมอย่างเข้มข้นถึงสุดที่ตั้งแต่มีพรรคเพื่อไทยมาโดยที่ประชาชนถามว่าจุดยืนทางการเมืองของพรรคก็คืออะไรทำให้กลุ่มมวลชนหรือว่าประชาชนที่เคยสนับสนุนพรรคเพื่อไทยจะยังคงสนับสนุนต่อไปหรือไม่ถ้ายังมีผู้สนับสนุนอยู่ก็จะมีมากเหมือนแต่ก่อนการเลือกตั้งที่ผ่านมาหรือไม่สิ่งเหล่านี้เป็นปัจจัยเร่งที่จะทำให้รัฐบาลชุดนี้ไม่มีเวลาไหว้ครูเมื่อจัดตั้งคณะรัฐบาลเสร็จก็จะต้องดำเนินการตามนโยบายทุกอย่างที่ให้คำมั่นประกาศเอาไว้การจัดตั้งรัฐบาลที่มีพรรคร่วมรัฐบาลมากมายหลายพรรคจากพรรคที่เคยเป็นรัฐบาลมาก่อนซึ่งก็มีแนวทางตรงกันข้ามอย่างชัดเจนซึ่งการจัดการแบ่งรัฐมนตรีแบ่งงานบริหารแบบนี้ไม่ใช่เรื่องที่จะทำได้สำเร็จได้ง่ายๆคงที่จะมากไปด้วยข้อตกลงมากไปด้วยเกมทางการเมืองและก็ถึงจะได้ข้อยุติไปแล้วแต่ในระหว่างการทำงานก็คงส่งผลต่อการทำงานของรัฐบาลชุดนี้ให้เป็นไปด้วยความยากลำบาก